อุจาลองไว้คือผมชอบวิธีการนะครับแล้วก็คำของ KQ เนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาและอีกอย่างนึงผมเคยทำแทร็ก Audio Battle กับเขาเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วและอีกอย่างผมทำอาชีพเดียวกับเขาด้วยอาชีพอะไรคะเขาเป็นช่างไฟผมก็ช่างไฟเหมือนกันช่างแอร์ในตำนานผมอ่ะเป็นแดนเซอร์คนเดียวในวงโอ้แป๊บนึงปกติเป็นแดนเซอร์มันก็ต้องแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ดีวงดังๆอ่ะใช่แสดงว่าอยู่วงไม่ดังหัวหน้าวงหัวหน้าวงเพิ่งเสียชีวิตครับอ้าวเหรอเฮ้ยพี่ว่าเขายังอยู่อยู่เหรอเขายังอยู่หัวหน้าวงเขายังอยู่เหรอเออเขาอยู่รู้จักกันเหรอรู้จักในหัวหน้าวงเขาหล่อนิสัยดีคุณใครอ่ะนี่ใครอันนี้ปู่จ๋านครับอันนี้ปู่จ๋านเหรอปู่จ๋านอ๋อที่เจ้าชู้เจ้าชู้ใช่เจ้าชู้เฮ้ยรู้จริงรู้จริงคือจริงๆแล้วแคนนอนเป็นแดนเซอร์ของปู่จ๋านนั่นแหละครับอ๋อเหรอใช่ครับอ้าวแล้วว่าคุณมีแดนเซอร์คนเดียวมีคนเดียวครับผมใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างประหยัดครับผมจริงๆแล้วนะถ้าผมมีสิทธิ์ผมก็ไม่เลือกคนอย่างเงี้ยไม่เลือกเหรอไม่เลือกคนเจ้าชู้ไม่ชอบโอ้ยคุณพิษณุบุญยืนพูดความจริงสักทีเถอะนะไอ้ค่าตัวลูกน้องลูกน้องน่ะไม่เคยจ่ายแหมคอนโดเนี่ยจ่ายจังขอบพี่ก๊อฟอยากได้มันมาเพราะอยากรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของสกิลอยากได้เออใช่อยากได้มันมาเพราะอยากรู้วิธีเต้นอ๋อวิธีเต้นนะวิธีเต้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะไม่ได้เกี่ยวกับคุณนั่งคุณอย่าร้อนตัวเดี๋ยวคุณพิษณุบุญยืนคุณนั่งเลยพิษณุบุญยืนบางคนสงสัยฮะว่าเฮ้ยแดนเซอร์คนเดียวแล้วจะโชว์ได้เหรอเราโชว์ได้จริงๆเรามีแค่คนเดียวเราไม่มีคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ร่วมงานกับเราชื่อเติ้ง AKA 20 October นะครับเหมือนเคยเห็นน่ะใครที่ไหนครับเหมือนกับเขาเล่นหนังแผ่นป่ะโอ้ยหนังอะไรเหรอหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงไม่รู้ผมดูไม่จบผมกอดูตอนเดียวหนังบู๊ใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยหนังบู๊แม้ผมจะไม่มีแรปเหมือนคนอื่นเขาแต่ผมมีคำคมทั้งชีวิตผมอาจไม่เคยสัมผัสหมูหันแต่อยากสัมผัสคนนครสวรรค์อย่างคุณครับผมอย่างนี้ก็ได้เหรอครับผมได้มันออกมาจากสมองครับขอบคุณพี่ขันมากผมไม่เหยียบเพราะเขาเจ้าชู้ผมไม่ชอบไม่ชอบคนเจ้าชู้ใช่ครับผมน่ารังเกียจฮะน่ารังเกียจใช่สิใช่คนเจ้าชู้นิสัยไม่ดีอายุน้อยนะฮะแต่ทำได้ขนาดนี้เราก็ย้อนกลับไปมองตัวเองพี่ยังดีดลูกแก้วอยู่หลังวัดเลยตอนนั้นนี่ยังขโมยตู้บริจาคมาซื้อขนมอยู่เลยตอนนั้นนะก็เห็นไอ้นะโอ้โหในเทศกาลทีมผมเถอะเราจะไปทำเนื้อหาที่สละสลวยสวยงามไม่ใช่คำปกติแล้วมากับประกอบอย่างเงี้ยมันจะสวยมากผมก็ทำได้ปู่จ๋าเป็นยังไงไดมอนด์มันมีความย้อนแย้งอ่ะหน้าตาเขาเป็นมิตรกับบรรลักษ์ห้องสมุดมากชอบผมคิดว่าวันไหนที่เขาท้อเนี่ยเขาอยู่ทางใต้เขาน่าจะไปที่ชายหาดไปทำอะไรครับแล้วทะเลก็จะซัดขึ้นขึ้นมาแล้วเกิดและเกี่ยวอะไรกันครับสู้สู้อ่ะปู่ก่อนเลยดีกว่าปู่กดคนแรกเลยเหยียบคันเร่งคนแรกโดยรวมคือชอบแต่อย่าไปอยู่กับพี่ก๊อฟเลยทำไมอ่ะทำไมไม่ต้องแบ่งยาเบาหวานกันกินเลยดิเขามีปัญหากันตลอดเลยเนาะตายแล้วอย่างเงี้ยกลับบ้านด้วยกันก็ยางแบนอยู่กับผมดีที่สุดแต่ถ้าอยู่กับพี่ก๊อฟก็น่ารักดีนะเป็นแพนด้าบอยทั้งสองคนไอ้ครับแม้แต่ไอ้เหรอครับน่าจะเหมาะกับพ่อลูกอ่อนเหมือนกันมากกว่าซึ่งจะเข้าใจหัวอกเดียวกันใช่ไหมพี่ก๊อฟแหมไอ้เรื่องที่คุณไปไขไว้คุณไม่เห็นจะพูดเลยนะครับผมนั่นน่ะสิ
สายธรรมะธรรมโมนี่ไปคัดเลยนะอันนี้เอาออกเลยเอาออกครับคล้ายครับ AKA เด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายคือหมายถึงว่าเราไปเลี้ยงควายที่นิวยอร์กอย่างเงี้ยเหรอพอดีผมอยู่ตอนเด็กๆเนี่ยผมอยู่สุพรรณแล้วสุพรรณรอบๆ บ้านก็จะเป็นทุ่งนาครับก็จะเห็นวัวควายเงี้ยอย่างงี้ไม่ต้องแรปแล้วไปอยู่ทีมปู่จานเลยอ้าวปู่จานอยากได้คนเลี้ยงอยู่พอดีคนนี้เนี่ยตั้งแต่บาร์แรกยันบาร์สุดท้ายพลังไม่ตกเลยไดนามิกผมชอบอย่างงี้ไดนามิกเยอะๆปุ๊บ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 เดี๋ยวความคมชัดค่อยไปเหลากันทีหลังได้และอีกอย่างทีมผมยังไม่มีผู้หญิงเลยนะฮะหมายถึงชีวิตจริงหรือในทีมหรือในทีมครับคุณโจ้ครับผมแล้วโอ้ครับปู่จ๋าครับไม่เป็นไรครับผมไหนๆผมก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วคุณอีกคนนึงชอบผลงานของปู่จ๋ามั้ยคะก็ติดตามมาบ้างค่ะก็ชอบครับค่ะแล้วกับพี่โต้งล่ะคะชอบมากค่ะเดี๋ยวนะฟังดูลำเอียงยังไงไม่รู้ฟังดูแบบว่าตอบปัดๆไปแล้วก็ชมาค่ะชมาแล้วครับเหมือนตอบเป็นมารยาทใช่เขาต่างจากผมชอบในความต่างพี่ความต่างคือเขาออกแนวเกาหลีนี่เป็นเหนือเราจะเอามาฟิวชั่นเป็นเกาหลีเหนือฮะถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้ข้าวเกาหลีผมหมูนี่หมูย่างเกาหลีเลยไหมครับผม AKA Peacock มาจากอะไร Peacock ก็คือนาฬิกามันเป็นสิ่งเดียวที่มันไม่หยุดเดินนะครับชื่อ PP ก็คือชื่อเล่นผมก็เลยมาตั้งเป็น Peacock มีหลายเรือนไหมนาฬิกาเราอ่ะผมมีไม่ครับผมมีคนเดียวครับแต่ผมนึกว่ามีหลายเรือนแล้วหรูๆนะไม่ไปถึงขั้นนั้นครับว่า Peacock เนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาฮะครับอยู่กับผมเนี่ยมีโรเล็กซ์ใส่นะฮะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแต่ของผมไม่มีนะเพราะว่าเพื่อนผมยืมไป